ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงียบเงียบกันกลับกลับแล้วไปก็มีเนาะ ไม่ห่วงที่นั่งไม่ห่วงเสือมั่งเลยไม่ต้องห่วงถึงพระองค์มาแสดงธรรมหรอกเพราะเขาบอกว่ามาแล้วก็ให้พูดพูดอะไรก็พูดดูมาพูดให้เป็นธรรมคนไปก็ห่วงที่นอนแล้วคนมาก็มาเวลาพูดเนี่ยนานก็เมื่อยก็เดี๋ยวอยู่ทำไมเรามานั่งนั่งให้นั่งพูดให้ฟังไปมาก็เมื่อยไปดีกว่า ในที่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มาเขาเนี่ยได้ทำแค่นี้ก็ยังดี นี่ก็เป็นอีกเป็นวันหนึ่งในวันพระวันพระก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติมั่งภาวนามั่งมาเนี่ยมันเคยอยู่นะเวลาเขาหลับเขานอนกันเรามานั่งนะคนก็โอ้ไม่ไหวแล้วนั่งง่ายๆนอนก็ยังเมื่อยเลยนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เนี่ยบางคนก็ห่วงสุขภาพนะห่วงสุขภาพกายแต่ไม่ได้ห่วงสุขภาพใจเดี๋ยวก็ความดันมากน้ำตาลเกินเวลาหลับตามาคิดเห็นตัวเองนะมันนึกเห็นตัวเรามันก็เลยห่วงแล้วห่วงแล้วก็บอกไปหรือว่าวันหน้าค่อยนั่งอันนี้อดนอนไปห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ใจสั่นน้ำตาลเยอะ เดี๋ยว มาก็ต้องอะไรมันที่นะมันที่จะปฏิบัติแล้วมันที่จะภาวนา ถ้าเราไม่มันเพียรนี่มันก็ไม่ได้นะบางทีไม่มีสิ่งที่มันถูกใจเราโยมนะบางคนก็อยากจะให้มันมีสิ่งที่ถูกใจเราอย่างมานั่งอยากให้มันไม่มียุงอยากให้มันมีร้อนเนี่ยอยากให้มีธรรมะกล่อมนะคำสอนกล่อมจิตใจมันก็ไม่ได้เนาะมนุษย์นี่มีความอยากเป็นอารมณ์นะมีความอยากพาไปมีอยากกับไม่อยากเนี่ยมันทุกข์นะ ความเฉยๆก็ยังเป็นเวทนาดังนั้นการปฏิบัติเราก็มาหันหาว่าเราบวชแล้วเรานั่งแล้ววันคืนเป็นยังไงเราสามารถที่จะอำนวยพรชัยให้กับตนเองได้ไหมถ้าไม่ได้นี่เราก็ต้องใช้โอกาสที่มีเนี่ยเป็นเครื่องขับเคลื่อนตัวเรานะขับเคลื่อนเราให้
ให้เข้าไปหาความสงบมากยิ่งขึ้นส่วนมากคนเราก็อาศัยการคิดเอานะคิดอยากให้สิ่งอื่นคนอื่นเป็นอย่างใจเราไม่เคยดูว่าสภาวะของจิตใจนั้นมีสุขหรือมีทุกข์คนมีสุขก็อยากให้คนอื่นสุขอย่างตนก็มีนะบางคนก็เวลามีทุกข์ก็อยากมองว่าเราบุญไม่พอหรือวาสนาไม่พอก็โทษได้แต่ไม่เคยโทษสิ่งที่เป็นอยู่ ที่เราทำอยู่ว่าเราได้ขับเคลื่อนสิ่งนั้นไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่มองมันก็ไม่เห็นนะการมาปฏิบัติเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เห็นจิตใจของเรามากกว่าคนอื่นบางครั้งบางอย่างหลักการนะความคิดนึกวิชาการทั้งหลายมันก็เป็นของที่ค้นคว้าคิดนึกเอามาได้แต่การที่มีพุทธศาสนาขึ้นมานั้นไม่ใช่ไปคิดนึกเอานะเกิดจากที่พระพุทธเจ้านั้นเพียรบำเพ็ญมาตรัสรู้แล้วก็มีการบัญญัตินะข้อห้ามสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นโทษเป็นหลงมาในกายวาจาใจของมนุษย์เราศาสนาที่เจริญขึ้นมาเพราะการที่คนเราเน้นอยู่กับการรักษาศีลหรือว่าการให้ทานรักษาศีลนะรักษาศีลภาวนาการภาวนาเป็นเครื่องขับเคลื่อนให้มีองค์สงฆ์พระภิกษุหรือพระที่ปฏิบัติตามหลักของธรรมคำสอนพระเจ้าเช่นพวกเราเนี่ยมานั่งมาภาวนาเนี่ยเราก็อยู่ในหลักการเผยแผ่ศาสนาหลักการนำคำสอนมาเป็นเครื่องระลึกเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างนะให้คนอื่นได้เห็นได้ดูได้รู้ว่าเราทำอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้เราไม่ได้วัดที่ว่านั่งครั้งนี้มันจะได้มากเพียงไหนได้ยังไงนั่นการที่เราไปมัดไปผูกสิ่งนั้นมาครั้งเป็นความคิดนึกเข้าไปแต่การปฏิบัติจริงแล้วเราต้องอยู่กับความจริงหรืออยู่กับปัจจุบันความเป็นจริงดังนั้นถ้าอยู่กับความใฝ่ฝันนะความปรุงแต่งไปอยากให้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนใจเราคิดนึกนะบางครั้งเราก็ไม่รู้สึกในปัจจุบันว่ามันถูกหรือผิดแต่พุทธเจ้านั้นให้เริ่มจากปัจจุบันเริ่มจากลมหายใจนะเริ่มจากกายเราเนี่ยตัวเรานั้นคิดนึกนะบางครั้งความรู้สึกมันนึกมันคิดไปถูกมั่งทุกมั่งนะมีความสุขมั่งทุกมั่งความเป็นไปของความเป็นจริงพระเจ้าก็จึงให้เห็นว่าดูปัจจุบันทำไมต้องเห็นปัจจุบันเป็นหลักถ้าไปเห็นอื่นอย่างอื่นเนี่ยบางคนนั่งไว้สงบมั่งไม่สงบมั่งก็อยากให้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนคิดนึกพยายามจะสร้างสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเครื่องขับเคลื่อนการขับเคลื่อนศาสนาต้องรู้จักพื้นฐานของคนของคนที่จะเข้ามาอยู่ศาสนาเข้ามาเป็นคำสอนมาอยู่ในคำสอนพระเจ้าดังนั้นเรามาดูว่าจิตใจของเรานั้นเข้ามาอยู่ กายของเราวาจาของเราใจของเรามารับรู้ธรรมคำสอนเมื่อบางครั้งมันไม่เป็นอย่างใจแต่เราก็สามารถนั้นภาคเพียรให้มันเป็นไปได้ภายในตัวเราเราเริ่มจากตัวเราทั้งนั้นเลยพระเจ้าไม่ได้สอนให้เริ่มจากสิ่งอื่นนะมนุษย์เกิดมาก็เป็นหลักของศีลที่มีอยู่แล้วนะบุคคลมีศีลอยู่แล้วแต่ว่าการมาบกพร่องขัดข้องพังเผลอมั่งนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่เราเตือนตนเองก็คือมามีบรรพะมันสำคัญทางศาสนาคำสอนพุทธเจ้าที่มีนั้นมาบำเพ็ญเพียรมาอธิษฐานนะอุโบสถศีลมาให้ทานมาถือศีล8หรือมาอยู่ปฏิบัติถือธุดงค์เนี่ยเนี่ยธุดงค์พุทธเจ้าไม่ได้กำหนดให้บังคับแต่ว่าก็ควรให้มีให้รักษาให้ปฏิบัติ
มีโอกาสให้นำไปใช้นะไปภาวนาเอาไปเป็นเพ็ญเพียรนะตั้งแต่อยู่ถือครองผ้าสามผืนถือนั่งชั้นอาสนะเดียวภาชนะเดียวอย่างนี้อยู่คนไม้อยู่กันแก้งป่าช้านะอย่างนี้ไม่รับภัตตาหารที่มาทีหลังอะไรฉันแล้วไม่ลุกไปที่อื่นภาชนะเดียวภาชนะเดียวก็อยู่เฉพาะบาตรเนื้อภาชนะที่เราใช้ตักฐานอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้จำเรียงมาเป็นข้อหรือว่าวันนี้เป็นวันพระเรามาถือนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นข้อที่13นี่ก็จะหนักเป็นน้อยหนักขึ้นมาอีกนะข้อท้ายเลยว่าทุรงมี13ข้ออันนั้นเป็นหลักวิชาการก็จะบอกมาเป็นอย่างแต่หลักการปฏิบัติต้องวัดด้วยใจเราว่าโอกาสที่เขาถือปฏิบัติกันนั้นก็คือเวลาของคนเรามันไม่มากเวลาของคนเรานี่วันคืนล่วงไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่นานชีวิตของเราอยู่มาเก็ตห้าสิบสามสิบสี่สิบปีหกสิบปีเนี่ย80ปีเก้าสิบปีก็โอ้โหพอ70ก็เริ่มจะอ่อนล้าแล้วโยมกำลังไม่ค่อยจะสู้แล้ว70 90นี่เดินก็เดินข้างหน้า1ถอยไป2อะไร3อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกเครื่องเตือนใจแล้วชีวิตเรามันไม่นาน เราจะขับเคลื่อนยังไงให้ถ้าเรามีกำลัง กำลังคือเอากำลังที่เรามีอยู่บนโลกเนี่ยมาต่อสู้กับจิตใจว่าก่อต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้ความเป็นไปของใจเราของตัวเราที่อยู่บนโลกนี้ที่ออกไปจากความลงความตามใจก็คือมาให้ใจเราตั้งการตามใจหรือว่าตามอารมณ์ก็มันคิดมันนึกไปเราก็ไม่รู้จักพอจะภาวนาเราก็มีแต่ความอยากให้มันเป็นหรือว่ามันอยากได้อะไรเราก็หามาแต่เราไม่เคยหยุดนะไม่เคยพักไม่เคยรู้จักปัจจุบันว่าไม่ให้ใจของเราสงบใจของเราไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยพอเรานั่นได้กำหนดอย่างนี้บ่อยๆมาเห็นว่ามีศีลมันมีข้อห้ามนะมีทานมีความดีใจสิ่งที่ไม่มีเขาเรียกว่าการให้ที่ได้ความดีใจมันต่างจากการหายไปที่เกิดความเสียใจเพราะฉะนั้นมันต่างลักษณะการตั้งไว้เพราะใจเราลำดิเมื่อเราลำดิมีศีลเป็นเครื่องห้ามไม่ให้กายวาใจวาจาหรือใจของเราออกไปบกพร่องหรือผิดพลาดเราถึงมาเริ่มต้นจากการตั้งสติคือการภาวนาเป็นการบำเพ็ญเพียรถอดถอนอารมณ์หรือว่าละอารมณ์โทษที่มันหลงไปก็ว่าได้หรือละอย่างใดละอย่างที่ว่ามีสติระลึกแต่ก่อนนั้นเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้กำหนดมันก็คิดได้คิดเห็นแล้วมีความชอบได้ไม่ชอบเป็นเครื่องนำพาแต่พอเมื่อเรามาอยู่กับภาวนามีสติสติคือการระลึกการระลึกได้นั้นมันการละนะการวางสิ่งนั้นเพราะความชัดเจนความแจ้งในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นจะทำให้เรานั้นวางสิ่งนั้นได้ถ้าระลึกยังไม่ได้มันก็จะเวียนมาเกิดอีกมาคิดอีกแต่การระลึกนั้นความแจ้งชัดแล้วคลายจากความสงสัยก็รู้แจ้งเห็นจริงตามลักษณะของสิ่งเหล่านั้นพอเรารู้แจ้งเห็นจริงเห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความนิ่งของใจมันก็เป็นเครื่องวงบอกการวางสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นหลงเป็นอดีตอนาคตเป็นปัจจุบันพอใจของเราเดินเข้ามาหาสิ่งความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นโอ้บางครั้งบางลักษณะเปลี่ยนลักษณะอารมณ์เปลี่ยนลักษณะความคิดนึกเราโอ้เปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนไหวกายมีการสำรวมระวังมีการเข้าใจโลกของความเป็นจริงที่เกิดมาอยู่บนโลกแล้วได้โลกไปคนเกิดบนโลกแล้วได้โลกอะไรรู้จักโลกแล้วไม่ละโทษได้ครับ
ไม่ใช่เอาโทษเข้ามาใส่คือสร้างใจของเราให้เป็นนั้นกายของเรามาด้วยข้าวด้วยน้ำขนมสดของขบเคี้ยวแต่จิตใจของเรานี่เอาอารมณ์อะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เขานั้นได้มีกำลังเราได้มีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเอาอารมณ์ที่เขาต้องพัฒนาโลกหรือว่าอารมณ์ที่กระทบมาในวันในคืนเดือนปีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราหรือใช้ธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงท่านั้นธรรมที่มาจากจิตใจธรรมที่ครูบาอาจารย์วางไว้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นจากจิตที่เสียสละละโทษออกไปแล้วจึงมาปรากฏในศาสนาจึงมาแจ้งในธรรมคำสอนนั้นจึงใช้เวลาไหนไตร่ตรองมองลงไปหาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนความจริงถ้าเราปฏิบัติไปจะกล่าวไว้มากเดือนมากปีเนี่ยในศาสนาที่ผ่านมามากเดือนปีก็จริงนับว่าเป็นพันปี2,500กว่าปีนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ที่มันการเวลานั้นมันไม่ใช่เป็นเครื่องทำให้ศาสนาคำสอนนั้นหายไปแต่ความอยากของมนุษย์หรือว่าจิตใจของคนเราที่ไม่เคยรู้จักคำสอนห่างไกลจากคำสอนแต่อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจนั้นก็ยังไม่ได้ถ้าอยากรู้ความจริงเห็นความเป็นไปความสิ่งที่มีอยู่ในศาสนาต้องทำอย่างไรก็คือการพวกเราได้มาฝึกหัดเนี่ยมาปฏิบัติต้องมานั่งมายืนเอาคนส่วนหนึ่งหรือเอาคนส่วนนั้นเนี่ยที่มีความอยากและความไม่อยากไม่อยากหรือมีนั่นแหละมาทำเอามาทำอย่างไรเอามานั่งอยู่เดินอยู่เดินดูเอา15 วัน7 วันเอาปีนึงได้ทำสักวันนึงก็ยังดีอันนี้ชีวิตนึงเนี่ยได้นั่งได้ภาวนากันได้หลับตาได้ความรู้สึกได้มีการพัฒนาการนั่งแล้วการปฏิบัติแล้วการยืนเดินเนี่ยต้องวัดดูค่าของใจเราด้วยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดไม่ใช่เอาโรคหรือเอามวลชนคนส่วนมากมาเป็นเครื่องวัดดังนั้นเขาพัฒนาโลกเขาคนส่วนมากแต่การพระเจ้าพัฒนาศาสนาหรือบุคคลที่เกิดในศาสนาเอาใจของบุคคลปฏิบัตินั้นดูว่านั้นวาจาเราได้เปลี่ยนไปใจของเราได้กิริยาและกายได้เปลี่ยนไปวาจาใจนะมันมีการออกจากโทษได้ทุกข์นะมันเกิดการสำรวมระวังมันเกิดความรู้สึกตามความเป็นจริงได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าอันนั้นหลับตาแล้วมันจะไปเป็นเหมือนกันเห็นอย่างนั้นคนนี้เห็นอย่างนี้คนนี้มีอย่างนั้นจะไปคิดให้มันเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้แต่การเกิดหลับในลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็จะมีมั่งนั่นครูบาอาจารย์จะเก่าไว้มากเข้าใจไปโดกจะเขียนไม่นานแต่มันไม่เคยเก่าจากจิตใจผู้ปฏิบัติไอ้ที่มันจะเก่าที่มันจะเสื่อมจากโรคเพราะคนนั้นไม่รู้จักมายืนเดินนั่งไม่เคยรู้ให้ทานไม่รู้เรื่องจากรักษาศีลหนักๆเข้าก็มองเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งต้องเอามารักษาไว้เหมือนเราเห็นว่าต้องรักษาการรักษานั้นต้องเริ่มจากการปฏิบัติถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการปฏิบัติเรารักษาไว้ไม่ได้มันพระเราไปตั้งไว้บนหิ้งนะเราตั้งไว้แล้วเราก็ว่าอยู่ตรงนั้นนะท่านก็ไม่ได้ทำอะไรจะให้ข้าวไม่ให้ข้าวท่านก็ไม่บ่นแต่เรามามองรู้ว่าใจเราเคยระลึกถึงสิ่งนั้นในมากมายแค่ไหนวันคืนล่วงไปเราได้ระลึกไหมตั้งสติดูไหมอันนี้มามองเมื่อเราแขวนพระบางครั้งห้อยคอหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาไหนแต่เราไม่ได้ใส่ใจกับการที่สิ่งที่มีอยู่เราไม่เคยใส่ใจกับว่าเรานั้นเดินอยู่ในกรอบของธรรมในคำสอนกรอบของศีลอยู่ในหลักของสิกขาบทไหมเราก็อ้างอย่างอื่นได้บางคนก็อ้างสิ่งอื่นว่าอ้างคนอื่นท่านมวลชนคนทั้งหลายก็มามองว่าเขายังไม่ทำเราให้เขาทำให้เยอะก่อนแล้วค่อยไปทำเราก็เป็นคนที่ได้ทีหลังบางครั้งเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าชีวิตนั้นไม่นานเวลาบนโลกของคนเราไม่นานนะไอ้ที่คนนานบนโลกนั้นเพราะเขาอยู่กับเวทนาเขาอยู่กับโทษในทุกโท
ทุกข์เป็นเครื่องครอบงำทำให้เขารู้สึกว่ามันนานมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันวุ่นวายแต่ใจที่อยู่กับความสุขความสงบแล้วนี่วันคืนมันช่างเป็นเรื่องที่ว่าผ่านไปได้เร็วเหลือเกินวันเนี้ยเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้กำหนดเรายังกำหนดไม่ถึงขั้นการละโทษออกไปส่วนหนึ่งแต่วันผ่านไปคืนผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปเรามองโอ้ชีวิตมันไม่นานแต่เราทุกข์เนี่ยเรานั่งไงไปชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงที่ผ่านมารู้สึกว่าโอ้มันมีแต่ปวดเมื่อยถ้านั่งไปแล้วจิตใจมันรู้สึกว่าเกิดความตื่นก็ใจนี่มันเกิดความฮึกเหิมด้วยนั้นสู้กับเวทนาได้แล้วมันก็จะเห็นว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันมีค่ากว่าเวทนาที่มันมีมาเลยนะท่านมองให้เวทนาที่มากกว่าแล้วมันก็เห็นค่าของการปฏิบัติน้อยลงเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยอยู่ในศาสนาไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยนั่งก็จะไม่รู้จักหรอกว่าพุทธเจ้านั้นกล่าวอะไรสิ่งสำคัญของศาสนาคืออะไรคือส่วนไหนที่เป็นแก่นของศาสนาคำสอนของพุทธเจ้ากล่าวสิ่งไหนให้กับเราเราก็มามองว่าเรานั่งดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ความจริงอยู่ตรงนี้สิ่งทั้งหลายนั้นสิ่งมันจะมากมายแค่ไหนก็ไม่มีสิ่งที่จะเป็นสมบัติของเราไม่มีส่วนที่จะเป็นกำไรของชีวิตเราเลยดังนั้นเราอยู่เพราะลมหายใจถ้าขาดลมเมื่อไหร่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่มีของเป็นของเราเลยแต่เรายังต้องตามหาอยู่ว่าเพราะอะไรต้องอยู่ตรงลมหายใจลมหายใจหมดแล้วทุกอย่างนั้นหรือว่าจบจากเราบนโลกนี้ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็กล่าวลมนั้นเป็นเครื่องอยู่นะเราจะรู้ความเป็นจริงแล้วต้องตั้งสติให้ได้ตั้งสติให้เป็นเห็นตนเองให้ได้ฉะนั้นไม่ใช่คิดจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนเราแต่เราทำสิ่งทั้งหลายให้เป็นปัจจุบันคือการมาระลึกอยู่บ่อยๆฉะนั้นบางครั้งโลกมนุษย์เขาก็อยากให้สิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนเขาคิดนึกแต่เขาไม่เคยรู้จักเราถือว่าบุญของเราบุญคืออะไร เขาก็หามันไม่เจอหรอกบุญไม่ใช่ว่าแค่บอกไม่ให้ทานไม่ใช่แค่ว่าไปสร้างโบสถ์ศาลาแต่คนที่รู้จักภาวนาเอามานั่งสงบจิตใจแล้วจิตใจสงบจึงจะรู้จักว่าบุญจึงจะรู้จักว่าบุญที่แท้คืออะไรเอาหาของแท้แท้คือไปอีกมีอะไรเหมือนกับสัมภาษณ์ใช่ไหมหลวงพ่อนั่นพระเครื่ององค์นี้ของนั่นแท้องค์นั่นไม่แท้แล้วใครไปบอกว่าแท้ไม่แท้ไอ้นั่นทำปีนั่นแล้วก็นับเอาวันแต่ไม่ได้เห็นแท้ที่จริงแท้จริงต้องเริ่มจากใจเริ่มจากจิตที่มันวางโทษได้จะเห็นความแท้จริงแต่ยังวางไม่ได้ก็มีแต่ความอยากอยากให้สิ่งทั้งหลายคนที่อยากให้สิ่งทั้งหลายให้คนอื่นเป็นอย่างใจนะมันมีมากกว่าโลกนี้พระเจ้าก็เป็นมาจึงต้องสละทานสร้างบารมีมาเพื่อจะมาตัดสรู้เป็นสมานสมบูรณ์เจ้าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็เห็นบอกวิธีการแล้วตัวนี้มันเป็นโทษเป็นของกิเลสนะตัวที่เป็นโทษที่พระเจ้าตัดเนี่ยเราอยู่ในกรอบของศีลอย่างเดียวในกิเลสมันไม่สามารถหรือว่าโทษนี่ไม่เกิดขึ้นนะไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาในจิตใจของเราได้การกระทำของเราได้อันนี้เลยคือการรักษาใจนะรักษาวินัยรักษาคำสอนแล้วตัวบุญความดีใจนะความตั้งใจเป็นความสำเร็จถ้าตั้งใจไปแล้วมันผิดพลาดแก้ไขเนี่ยมันบ่อยแล้วนั่นเป็นนิสัยครับไม่ได้ถอดถอนออกไปงั้นเรานั่งเราระลึกได้เนี่ยมันเป็นตัวสติมันระลึกตรงมาเห็นปุ๊บมันก็ถอดถอนนะการถอดถอนก็การทำให้แจ้งก็ได้การรู้ในธาตุของขันธ์หรือบางครั้งนี่สร้างสัญญาเข้าไปรู้มันไม่ละนะแต่ถ้าสร้างปัญญาเข้าไปนี่มันจะละนะสร้างปัญญารู้จักการภาวนาเท่านั้นไม่มีทางอื่นนะทางอื่นก็มีลักษณะที่เขาทำก็มีอยู่แต่ว่าทางที่จะมันมีมากนะมันได้มากก็คือทางที่เราจะไปเห็นความจริงว่าสุขทุกข์เนี่ยสร้างมาครูบาอาจารย์กล่าวว่ามายืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งดูสิดูก่อนถ้าไม่ทำถ้าคิดลงไปก่อนแล้วก็อยากมากก็ไม่ได้นะอัศจรรย์นะในสิ่งเหล่านี้พอไม่อยากก็ไม่ทำอีกอยู่กลางกลาง
เนี่ยเพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งเพียรภาวนามันตั้งสติกลับมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อความเพียรเหล่านี้บางทีมันก็รู้สึกดีนะนั่งไปเนี่ยดีรู้สึกเมื่อบางทีรู้สึกปวดโอ้มันกลับไปมาวนมาแต่ตัวไหนที่เราละได้มันจะไม่มาเกิดอีกหรอกเป็นเครื่องเตือนใจรู้ว่าตัวที่เป็นโทษอ่ะจิตเราอยู่เหนือทุกข์แล้วเหนือเวทนาส่วนข้ามความปวดไปได้ข้ามความง่วงไปได้แต่ความง่วงทำไมมาอยู่กับความสงบเพราะเราแหละนิวรณ์คือเครื่องขวางกั้นตอนเราไม่นั่งเราไม่ภาวนามีไม่ปวดเมื่อยมีแต่เราไม่เห็นมันมีเราไม่ได้ดูใจไปคิดนึกเสียงอื่นดังนั้นบางทีก็ยังใช้ให้ดูจิตมันคิดไปวันนี้มันคิดไปเรื่องนู้นก็ให้เห็นว่ามันกำลังปรุงกำลังแต่งไปมันไม่อยู่ไม่พักก็เหมือนให้เรารู้ลักษณะการเกิดคิดนึกไปเห็นจิตความปรุงแต่งจิตคิดไปนั้นมีความชอบไม่ชอบมันชอบเราก็รู้จักไม่ชอบเราก็ดูไว้ไอ้ที่ไม่ชอบเพราะอะไรเราแบกส่วนที่ไม่ชอบไว้หรือเอาความชอบไว้ของเบาๆแต่ว่ามันหนักนานของเบาๆมันหนักนานมันเกิดจากคิดนึกนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายคือความชอบไม่ชอบนี่แหละมันหนักเนี่ยเขาเปรียบเสมือนนุ่นนี่มันไม่มากแต่เราแบกไว้เวลาเราวางลงมันนั่งก็สบายแต่ถ้าเราถือไว้เนี่ยมันไม่หนักหรอกแต่ว่ามันเป็นเวทนามันปวดเมื่อยมันหนักนานมันถือนานมันเป็นเวทนาที่มากกว่าที่ของหนักเลยว่าตั้งสติเพื่อวางโทษทุกข์ออกไปเนี่ยเราตั้งสติไม่ชัดเพราะเราปล่อยอารมณ์มันนานไปเราก็ดูว่าวันกับคืนที่มันผ่านหรือชีวิตหนึ่งเนี่ยเราตั้งสติดูสิ่งเหล่านี้กี่ครั้งเราตั้งกี่ชั่วโมงเราเอาคนละครึ่งที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยเราจะได้มาแต่ถ้าเรายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยบางครั้งก็เหมือนเข้าใจเหมือนมีแล้วเหมือนเขามันเกิดแล้วเนี่ยปรุงแต่งบ้างคิดไปมั่งแต่มันก็ยังตั้งใจอยู่นะแต่มันยังไม่ผ่านเข้าไปมันยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามอารมณ์นั้นได้ก็ไหนที่ก้าวข้ามไม่ได้เราก็เพียรกลับมาก็กลับมาคิดนึกอีกบางคนนี่นั่งเคยลุกเคยขยับเคยนอนสักห้าเที่ยงคืนเนี่ยก็ฝึกปุ๊บพอถึงเที่ยงคืนมันไม่ผ่านนะอารมณ์ไม่ผ่านมันก็จะนึกถึงที่หลับนอนหนึ่งเดียวบางคนนี่เคยนั่งหลับมันทำไม่แก้เลยเนี่ยก็จะนั่งงานอะไรอยู่ปีไหนเดือนไหนเวลาไหนจะนั่งถึงเวลาปุ๊บนี่ก็หลับอีกเลยคนมันยึดสิ่งนั้นเลยถ้าไม่นั่งก็ไม่นั่งเคยลุกก็ลุกอยู่กันเนี่ยสังเกตดูเคยขยับอยู่กันเนี่ยทำไมมันไม่เปลี่ยนถึงเวลามันเขาถึงโอกาสนั้นทำตรงไหนเวลาไหนเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรแล้วนั่งนี่เคยขยับเงี้ยอู้ถึงเวลาขยับเลยถ้าเราดูว่าเราเฉยๆนานๆดูนานๆมันเป็นยังไงดูจากสั่งไปปุ๊บเราหยุดคือจึงต้องรู้ไงเคลื่อนให้รู้ยืนให้รู้เดินให้รู้การมารู้การเคลื่อนไหวจึงมีความสำคัญเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราปล่อยเขามานานแล้วเราวางเขามานานวางที่ไม่หายก็คือไม่ได้กำหนดรู้วางที่จะหายที่จะผ่านนะคือเข้าใจสิ่งนั้นเหมือนอาหารที่เราทานเนี่ยถ้ามันมีคุณประโยชน์แล้วก็รู้สึกอร่อยเป็นประโยชน์เป็นความรู้สึกว่ามันจะความจริงก็ว่าอะไรมันเลี้ยงร่างกายของเราให้เกิดโทษในโลกนะแต่บางอย่างมันเกิดประโยชน์แต่มันเกิดโทษมากกว่าเราควรละควรพิจารณามันเห็นไหมควรวางเข้าไปไม่ต้องเอาเข้ามามันเกินไปครับว่ามันเกินไปมันมากไปดังนั้นส่วนที่เอามาให้กายนั้นยังเกิดโรคเกิดเวทนาเกิดทุกข์ได้โยมแล้วส่วนที่เอามาให้จิตใจของเราก็ทบเข้ามาในจิตใจของเราไม่ต้องไปแสวงหาหรอกไม่ต้องไปว่าหรอกไม่ต้องมีทุกข์เกิดมาไม่ต้องมีทุกข์มีบาปอะไรไม่ได้สร้างไว้ก็ไม่ได้สร้างไว้แต่ถือไว้นะแต่แบกไว้คงว่าเบานั้นถือไว้ไม่ชอบนั่นก็เป็นโทษชอบมันก็เป็นทุกข์อยู่นะความเฉยๆยังเป็นเวทนาในคำกล่าวใช่ไหมแล้วทำยังไงนะถ้าเราไม่เจริญสติมีทางที่จะออกไหมก็ยังไม่เจอยังไม่มีแล้วก็แบกสิ่งเหล่านั้นต่อไปดังนั้นเขาก็จะมองว่ามีอะไรนั่งทั้งคืนได้อะไรก็หาสิ่งที่ได้อยากอย่างเดียวแต่ไม่ทำนะมันมีแล้วแต่ไม่กินนะกินไม่ได้ทานไม่ได้บอกทานไม่ได้คนที่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นประโยชน์มันไม่เกิดเวทนากับกายก็ทานไปมันก็ช่วยให้ร่างกายนั้นสืบทอดต่อมีกำลังที่มันหมดไปมันก็มา
แต่ตัวที่มันเกิดโรคแล้วเติมเข้าไปโอ้มันเกินไปมันก็เกิดโรคมันเกิดเวทนามันก็มาอีกล่ะก็สร้างเวทนาให้เกิดกับตนถ้านั้นเราเจริญสติเป็นเนี่ยก็จึงเห็นว่าเออนั่งไปยืนไปเดินไปมันมากไปก็แก่เขานะเวทนามันมากถ้าจะขยับก็พิจารณาก่อนโอ้หนังอย่างนี้นานเป็นทุกข์นะทุกข์ตัวนี้เพราะเรารู้สึกได้ถ้าเราไม่รู้สึกได้เราไปนึกไปคิดสิ่งอื่นเขาก็ไม่มีเขามีแต่เราไม่เห็นเวทนามีแต่เราไม่เห็นเพราะเราไปเพลินอยู่กับอารมณ์นอกเพลินอยู่กับความชอบและความไม่ชอบในความปรุงแต่งของเราขนาดนั้นฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจะได้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ใช่กับการได้เวลาอ้าวทำไมต้องไม่สำคัญเหรอเวลาก็สำคัญไอเรานี่มามองว่าเออเลยเรามีโอกาสดีที่มีวันพระขึ้นมาวันเสาร์ขึ้นมามารักษาศีลมาปฏิบัติภาวนาอยู่ตลอดมีครูบาอาจารย์มานั่งบ่นให้เรามั่งเทศให้เรามั่งนะก็อย่างนี้ก็ไม่มีมันไม่ได้เป็นอย่างใจเราไม่ถูกกับใจเราก็อย่างนี้ยังมีได้ฟังหลับตาไว้เรื่องเรานั่งเฉยๆถ้าอยู่คนเดียวมันก็ง่วงมันก็ไปแล้วเราจะชอบจริงๆบางคนชอบบอกนั่งเงียบๆนั่งคนเดียวพอไปอยู่คนเดียวมันก็บอกว่ามันเงียบเกินไปพอไปนั่งในป่าในถ้ำมันเงียบเกินไปใช่ไหมมันเงียบเกินไปเงียบจะไม่รู้จะไปไหนเงียบจะไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรมันคิดเยอะเกินที่จะอยู่ดูทันมันเกินที่จะละถ้าไม่รู้มันก็ไม่ละนะมันไม่ละมันเยอะทำไงมันไม่ละมันก็ความวุ่นวายฟุ้งซ่านเดินหาทางเอาออกเนี่ยพอเราไปพูดไปคุยไปทำอะไรบางอย่างมันก็มันไปคิดไปนึกไอ้ที่มันทุกข์มันจะปรากฏขึ้นมามันก็ไม่ได้ปรากฏมันก็ถูกถมไว้ปิดไว้อารมณ์ที่จะปรากฏเราต้องการดูที่เขาเกิดขึ้นนั่นแหละที่เขาผุดขึ้นมานั้นจากความเฉยของเราความเฉยของกายเพราะต้องเห็นความเกิดของอารมณ์นั้นคิดนึกนั้นให้ความตั้งนั้นเป็นเครื่องวัดดูว่าเราละได้แค่ไหนนะระวังได้มากเพียงไหนฉะนั้นการเจริญสติการภาวนามองเห็นค่าของความจริงอยู่ในนั้นนะมองเห็นความเป็นจริงอยู่นั้นเรานั้นจะได้เข้ามาหามากขึ้นความจริงเป็นอย่างไรนะความท้อถอยความพังเผลอเป็นอย่างไรฉะนั้นเราหลงมันเผลอไปการตั้งสติไว้ฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยว่าให้ทำแต่ความที่จะได้มาในการตั้งสติการปฏิบัติเราต้องมีศรัทธาเพราะว่าศรัทธามันต้องเป็นศรัทธาที่ตั้งศรัทธาอะไรศรัทธาการกระทำของตนเองตัวเรานั่นให้ตั้งอยู่นะไม่ท้อถอยไปศรัทธาตนเองศรัทธาตัวเราให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพึ่งสิ่งอื่นเรื่องอื่นนั่นบางคนเนี่ยไปพึ่งสิ่งอื่นใช่ไหมพึ่งวัตถุสิ่งของพึ่งหลวงพ่อหลวงตาอะไรสิ่งทั้งหลายต่างๆมันก็มาไว้บางทีก็ลืมเดิมเหมือนปวดเหมือนเดิมเลยท่องคาถาอาคมอย่างงี้คิดว่ามันคงทนนั่นคงทนก็โลกนี้ไม่มีทางเดินสิเดินไปไหนไม่ได้หรอกมันเยอะมันทนกันเนี่ยอย่าว่าแต่มันติดเลยนะคนมันติดได้มันไม่ดังนั้นขนาดมันจากไปเนี่ยมันยังเยอะขึ้นเห็นไหมมันไม่คงทนหรอกคิดมันทนมันก็ทนอ่ะเหมือนนั่งเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็นั่งได้ทั้งคืนเนี่ยนะยืนได้ทั้งคืนเดินได้ทั้งคืนเนี่ยเดินไม่นานหรอกถ้าตั้งใจเดี๋ยวมันสว่างวันมันเปลี่ยนอยู่แล้วอาทิตย์มันหมุนไปไม่หมุนก็เดินเนี่ยมันข้ามไปนั่งให้มันข้ามไปให้มันผ่านไปเราไม่อดทนใครจะอดทนให้เราคนไปก็ไม่มาบอกนะโยมคนไปก็ไม่กลับมาบอกหรอกเพราะอะไรเพราะคนไปนั้นบางคนก็ได้ไปบางคนก็ไม่ได้ไปบางคนก็ไม่ได้อะไรเลยในชีวิตนี้ไม่ได้อะไรเลยไปนั่งดูชีวิตคนนะบางชีวิตนี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยมายังไงแถมยังได้โทษได้บาปได้โทษได้ทุกข์ไปเพราะพระไปเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะพระเรื่องกรรมก็ไปหาว่าเป็นความเชื่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความเชื่อมันเป็นความจริงในใจถ้าอยากรู้ก็ไปนั่งดูไปยืนดูไปเดินดูสิทุกในนั้นมันมีในใจของเรานั่นแหละไอ้กายนี่มันส่วนหนึ่งใจนี่มันส่วนหนึ่งใครจะมารู้ดีเท่ากับตนเองใครจะมาให้เรามากกว่าเราให้ตัวเราเนี่ยไม่มีใครจะมารักตัวเราเท่ากับเรารักความเป็นอยู่ของเราที่คงทนอยากอยู่เหมือนจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยากไปมีแต่คนอยากอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่มีใครได้อยู่ได้เพราะอะไร
นี่พระเจ้าเท่านั้นที่ชี้ทางบอกให้ขนาดมีชี้แล้วบอกแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังมองไม่เห็นอยากให้สิ่งนั้นมีแต่บุคคลนั้นที่อยากมีนั้นไม่ทำนะก็น่าสงสารบางครั้งโลกมนุษย์ของคนเราเนี่ยเห็นแล้วแต่ไม่ยได้ไปมีแล้วแต่ไม่เคยเอาไปไม่เคยมีเป็นส่วนของในใจเนี่ยมีเป็นส่วนเอาไว้เผื่อโรคบางครั้งทำอะไรไม่ได้ก็บอกเผื่อลูกหลานเหมือนสมบัติแก้วแหวนเงินทองของที่อยู่บนโลกพอค้นขวายมากไปพอมีมากก็บอกเผื่อลูกหลานยามเราจากโลกไปเขาจะได้ให้เราก็ให้ที่ไหนเราทำแล้วก็ยังไม่ได้ไปคนอื่นจะมาให้เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้เนี่ยเรามั่นใจว่าเราไม่มีมันพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าผู้เช่าไม่สอนให้คิดเรียกสอนให้อะไรสอนให้ท้อถอยหรือว่าสอนให้ก้าวไปข้างหน้าผู้เช่านั้นไม่เคยสอนให้ถอยหลังผู้เช่าให้ทวนกระแสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาอยู่บนโลกเนี้ยที่มีความอยากความไม่อยากความชอบไม่ชอบแล้วก็ออกจากอารมณ์การทวนเนี่ยว่ารู้ลักษณะการก้าวไปแล้วก็หยุดอยู่แล้วก็เดินอยู่แล้วก็เฉยอยู่แล้วก็ละไปจึงว่าการตั้งสติหรือว่าสมาธิคือการระลึกระลึกอย่างใดคำว่าระลึกทุกคนก็ระลึกคำว่าคิดทุกคนก็คิดเนี่ยคิดเหมือนกันระลึกเหมือนกันแต่มันต่างกันต่างจากที่เรานั้นวางใจไว้เพียงวางไว้เฉยๆวางไว้นานๆเราจะรู้ว่าไม่นานถ้าคิดว่ามันเป็นนึกว่านึกคิดไปมันนานนั้นเราก็ว่าโอ้เรามีความอยากในความไม่อยากถ้าความไม่อยากเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรความอยากแล้วก็ดิ้นรนแต่พระเจ้าวางให้เป็นกลางโอ้ตรงไหนจะเป็นกลางเลยแล้วคนที่ปฏิบัติต้องรอให้มันกลางๆไม่ต้องหรอกเรามานั่งบางทีฮะ10 ปี20 ปี60 ปีก็70 ปีหลายๆปีก็ช่างแต่ตอนไหนก็ช่างแต่ว่ารู้ว่าทำไมเมื่อเราตั้งสติแล้วจิตระลึกระถอยกลับไปรู้ความผิดถูกของตนเองได้ใครเป็นเครื่องบอกโอ้ตัวสติมีจึงเป็นเครื่องชี้แนะว่าผิดหรือถูกไม่ใช่พระมานั่งพูดแล้วเราจะไปรู้จักว่าผิดหรือถูกนะอันนี้เพียงเป็นลักษณะเครื่องประกอบนะเป็นเครื่องประกอบของการดำเนินเดินไปเฉยๆเนี่ยเหมือนว่ากางแผนที่ให้ดูแล้วก็ชี้ให้เห็นจะเดินไม่เดินนั้นมันอีกส่วนหนึ่งของบุคคลนั้นที่ได้ยินฟังและได้เห็นถ้าไม่เดินแล้วก็โอกาสถึงโอกาสมีมันไม่มีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันแผนที่หรือว่าสิ่งที่เรามีเราจำว่ามันไปทางนู่นนี่แล้วเขาชี้บอกเขาแนะนำเราอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยไปนะก็เห็นแต่รูปลักษณะของครูบาอาจารย์ว่าเปรียบไปเหมือนกับโลกที่มันมืดเนี่ยจะไปบอกว่ามันสว่างมันแจ้งอย่างนั้นมันสวยงามยังไงเขาก็ไม่รู้จักหรอกเพราะบุคคลที่อยู่ในความมืดแล้วเขาเห็นใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นไปอยู่ในที่มืดนานๆเขาที่เขาบอกกันนะเขาพูดกันว่าเนี่ยคนไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในลงอยู่ในป่าอย่างเงี้ยในถ้ำไม่รู้ว่ามันกี่วันมันนั่งกันไปงั้นเนี่ยยืนมาชุมกันเนี่ยมันผ่านยังไงก็นี่ถ้าไม่มีกรรมฐานไม่เคยตั้งสติไว้ดีนะโอ้ไปไหนกันถ้ำเนี่ยไปอยู่ไม่รู้หรอกมืดกี่โมงเวลามันสมมุตินี่เวลาเนี่ยสมมุติไว้ว่ามันเดินเท่านั้นกี่ชั่วโมงเท่านี้กี่ชั่วโมงแต่ว่าเราวัดใจเราอย่างนั้นได้ไหมเราวัดเปรียบเทียบใบพรมนะให้มันทุกข์มากเกินไปเวทนามากแต่เรากำหนดอยู่กับการภาวนานี่สตินี่มันรู้นะสตินี่มันรู้เราบอกว่าจะให้มันนั่งไปกี่ชั่วโมงให้มันเกินนั้นไปมันกำหนดเป็นวันได้มันก็ได้กำหนดเป็นเดือนมันก็ได้นะมันกำหนดไปได้เลยถ้ามันวางความห่วงออกไปได้ความกังวลออกไปได้จะกำหนดอยู่แค่ไหนก็ไม่กลัวเครื่องรู้ของจิตเนี่ยเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันไม่ท้อถอยมันไม่เหน็ดเหนื่อยหรอกไอ้ที่มันเหน็ดเหนื่อยหดหูท้อถอยที่มันบอกว่าพอนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ละมันไม่ได้เจริญความเป็นจริงมันมีความอยากเป็นเครื่องนำพาความท้อถอยเป็นนำพาเราไปเพราะว่ามันเดินผิดในช่วงระยะหนึ่งแต่มันตั้งสติมันก็จะก้าวไปได้อีกความเพียรนั้นเป็นความสำเร็จของเราความการที่ก้าวไปนั้นจะเป็นความเสด็จก็ใจของเรานั้นตั้งอยู่กับปัจจุบันรึกได้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่ใช่รอให้ใครมาให้หรือว่าให้ใครเอาไปให้เราให้ใครมาส่งเสริมเติมให้เราเพราะนั้นบาปก็ดี
นะบุญกุศลจะมีเพราะเราตั้งสติไว้ได้นะเราอยากให้ทุกอย่างมันดีเราเริ่มจากตัวเราก่อนนะสิ่งที่ดีๆมันจะได้มีเราไม่ใช่ว่ามันเห็นสิ่งที่ไม่ดีดวงไม่ดีก็มาบวชให้พระท่องสวดแบกทั้งฐานเหลืองทั้งนู่นนี่มาให้อีมานี่ว่ายังพันเตอยู่นั่นมันไม่ใช่นะจริงอยู่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าทานนั้นเป็นเครื่องสําเร็จของความสมบูรณ์ถวายแก่สงฆ์เนี่ยแม้แต่ว่าองค์พระศาสดาเป็นประธานในนั้นก็ยังชื่อว่าจะถวายแก่สงฆ์ก็เพราะพุทธเจ้านั้นห่วงความเจริญก้าวไปว่าไม่อยากให้บุคคลทั้งหลายนั้นไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในลักษณะที่วางไว้ทุกอย่างเป็นเครื่องบ่งบอกของการไปได้ทั้งนั้นเลยมีสิ่งไหนที่ว่าไม่จริงมีสิ่งไหนที่เป็นข้อโต้เถียงไว้ไม่มีใครที่จะไปบัญญัติกําหนดกฎเกณฑ์ให้ได้มากกว่าพุทธเจ้าละเอียดเท่าพุทธเจ้าเลยมีข้อบังคับไว้เป็นลักษณะของให้คนได้เห็นได้เป็นจริงแล้วโทษเกิดกับบุคคลล่วงละเมิดที่ไม่อยู่ในกรอบแล้วฉะนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของจิตใจศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจคําสอนนะเป็นเรื่องที่มีอยู่กับบุคคลที่ทําดําเนินเดินตามไปเท่านั้นเองแล้วบุคคลไม่ทําแล้วมีไม่มีนะมีโทษในทุกข์มีบุญนี่มีบาปเป็นเครื่องนําอยู่นะมีความชอบและไม่ชอบก็จะมีอยู่กับเขาตลอดไปนั้นเขาอยากสิ่งไหนยังไงมันก็มีอยู่กับสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นความจริงที่พุทธเจ้านั้นวางเอาไว้แล้วไม่ใช่ท่านไปห้ามแต่ท่านชี้ทางออกจากโทษได้ทุกข์นั้นให้กับทุกคนแล้วคนจะเดินออกไปหรือไม่นั่นสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องวัดดูว่าจะพ้นได้ยังไงนั้นจึงว่าศาสนาหรือคําสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนมนุษย์เตือนบุคคลที่มีอยู่บนโลกนี้จะออกไปจากโทษได้ทุกข์ได้ยังไงไม่ใช่มาแบกสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าเก่านั้นไว้เป็นเครื่องยืนยันในตนเองแต่ไม่เคยทําไม่เคยไปอย่างนั้นไม่ใช่นะเราต้องมามองว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนนั่นบุญอยู่กับคนนั้นที่จะเข้าไปหาเห็นนะไม่ใช่ว่ามันจะมาบอกเป็นตัวอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าอนุทุมทนาบุญร่วมกันสาธุนั้นคือเห็นสิ่งที่ทําดีแล้วนะเห็นแล้วก็บอกชวนกันบอกว่าฉันทําดีมานะก็สาธุทําดีแล้วก็ดีไปบางคนก็จะว่าสาธุแล้วได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นเครื่องบ่งบอกโอ้โหไม่ได้ทําอะไรสาธุอย่างนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งไปนั่งสาธุเอาทั้งวันถ้าเป็นรองเท้าข้างเดียวเอาไปได้ไหมเนาะใช่ได้ไหมไปรอสาธุให้ไม่ได้สองข้างหรอกนะดังนั้นโยมมองว่าสาธุแต่จะมาไปอยู่อินเดียเขาสาธุนี่คือผู้ที่ออกจากบ้านเดือนแล้วผู้ที่ไปพ้นบ้านเรือนแล้วนะไม่มีบ้านเรือนเรียกพวกสาธุมาพอเป็นภาษาไทยสาธุแล้วเป็นความดีของคนอื่นทําแต่สาธุในบ้านเขาความหมายก็ผู้ที่ไม่มีบ้านเรือนออกจากบ้านอนาคาริกเขาก็ใช้ได้นะผู้จรผู้ออกจากเรียกว่าวงจรของบ้านเรือนครอบครองสิ่งสมบัติพัสถานแล้วนั้นเขาก็จะสาธุไปเหมือนกันนะเขาสาธุตลอดนั่นแหละทุกศาสนาเขาก็สาธุเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เขาก็มีสาธุของเขานะคือเขาก็เรียกสาธุคือนักบวชคือพระของเขาก็มีพระของใครของมันว่ามีตัวตนมันก็มีพระของใครของมันแต่ว่าการออกไปจากโทษทุกข์เนี่ยไม่มีตัวตนเนี่ยออกไปจากการละวางไม่มีตัวตนออกพ้นเลยออกให้พ้นนะออกไม่พ้นมันก็วนกลับมาเมื่อเรานั่งเนี่ยถ้ามันคิดได้แล้ววันนี้มันพอแล้ววันหน้ามันก็มาอีกคิดมาอีกมันคิดอย่างเดิมแหละวันนั่งพวกมันก็คิดอย่างเดิมก็ไปอีกมันไม่ผ่านวันนี้ผ่านวันนี้นะผ่านได้เลยแต่พ้นบางอย่างบางครั้งมันมากไม่ได้อีกสมาธินี่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้การประนีประนอมใช้ความเมตตาความกรุณานั้นพุทธศาสนาคําสอนนี่เรียกว่าความเมตตาเมตตาใครเมตตาตัวเราเราเมตตาตัวเราให้อภัยให้อภัยตนเองเนี่ยรักษาศีลให้ใครรักษาศีลให้เรานะไม่จะมาเผื่อวันนี้จะรักษาเสือเอาศีลเผื่อคนนู้นไม่ใช่เนี่ยจะเอาบุญไปเผื่อคนนั้นเราพูดได้ว่าชักชวนเขาก็คือว่าทำดีแล้วให้เขาเห็นดีกับเรานะเนี่ยเป็นการเผื่ออย่างนั้นได้นะไม่ใช่ว่าจะเผื่อจะไปแบ่งให้วันนี้ถือศีลไปแบ่งคนนู้นหน่อยอย่างนี้ไม่ใช่ทําบุญเผื่อหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแต่เขาฝากไปทําบุญอะไรนั่นก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นว่ามันดีใจได้ก็เอาไปหรือมูลธนาช่วยกันเอาไปงั้นมันดีใจถ้าไม่ดีใจก็ฝากไปก็
มันไม่ได้นะเออแล้วคำว่าไม่ได้ก็หมายว่าเรานั้นต้องรู้จักว่าเออความดีใจเกิดจากเราเราเสียสละส่วนนั้นความดีใจเกิดขึ้นไหมความปิติใจเกิดขึ้นไหมความรู้สึกว่าเราได้มามีไหมแล้วเราอิ่มใจไหมเหมือนสาธุนี่เขาเห็นสาธุออกจากบ้านเนี่ยก็สาธุเห็นสาธุแล้วสาธุคือพูดที่ไม่มีแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็แบ่งปันให้ท่านบ้างก็แบ่งปันให้สาธุเพราะว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีบ้านเรือนท่านออกจากบ้านเรือนดังนั้นถ้ามันมีเนี่ยมันมีไม่ใช่สาธุแล้วมันเข้าไปหาเข้าไปมีมันยึดติดที่มันเป็นสาธุคนละแบบแล้วมันเปลี่ยนความหมายดังนั้นไม่เหมือนกันนะเราเห็นว่าเออคนทําดีก็อนุโมทนาสาธุความหมายก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาให้ในศาสนาเขาไม่ได้นับแบบว่าไม่ได้แบ่งนะไม่ได้ว่าบัวมีพระก็ดีนักบวชห่มเขาเอาผู้ออกจากบ้านเดือนผ่านไปเขาก็รู้ว่าโอ้คนนี้แสวงหาทางออกจากทุกข์เขาแบ่งปันอนุเคราะห์ไปให้ท่านไม่ลำบากให้ท่านรู้สึกว่าความสบายมีแต่ท่านถ้าท่านไม่เอาสบายแบบที่เรามีอยู่เอาพบไม่ให้ทุกข์มันไม่โทษมันเกิดให้ทุกข์มันเกิดไม่ให้ทุกข์มันเกิดไม่โทษมันเกิดพอทุกข์ไม่เกิดโทษไม่เกิดเขาก็ขับเคลื่อนการไปได้แล้วก็เกิดความดีใจตามมาเลยถ้าเกิดการทุกข์ตามเนี่ยเราก็เคลื่อนผิดนะเคลื่อนผิดเคลื่อนผิดลักษณะมันเห็นไม่ตรงว่าเห็นไม่ตรงมันปงยังไม่ได้เกิดความยึดมั่นเลยเกิดความยึดถือเออมันต้องไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นเหมือนใจเราเราไม่ได้ละสิ่งนั้นเลยเราผูกสิ่งนั้นเลยนั้นการย้อนมาเห็นตัวเรานี่มันยังเหมือนกับเราจะวางสิ่งทั้งหลายได้นะแต่ถ้าเราไม่ย้อนกลับมาดูเนี่ยเราวางไม่ได้นะเราวางไม่ได้เราก็กลับไปมันก็เกิดเดิมหลวงปู่ทังวานเราจะมันจะพ้นหลวงปู่ทังวานหลวงปู่ทังวานบอกว่าเราจะพ้นมลมรอแล้วมันจะพ้นไปแล้วมันนั่งเอานอนเอาก็ได้นะพุทโธมั่งเนี่ยคุณมาแนนฟังเห็นไหมเราฟังท่านเปรียบเทียบไม่เห็นว่ากิเลสมันจะหมดอยู่แล้วท่านบอกเรามานั่งเอานอนเอาก็ได้แล้วเรามามองท่านก็บอกว่าทำตัวให้มันมีธรรมทำตัวให้มันเป็นศีลพอทำตัวให้เป็นศีลเป็นธรรมมันก็นำคำสอนมาใช้ในชีวิตมันก็เป็นเครื่องงดงามศีลมันก็งดงามกายมันก็งดงามแล้วก็ไปมองทำยังไงอดีสงยังไงเลยพวกนี้ก็อยากได้เลยใช่ไหมดังนั้นถ้าทำไปแล้วมันไปแล้วมันไปอวดมีศีลอวดศีลมีทานนะอวดทานบอกทำมาเท่านั้นเท่านี้อนุโมทนานะจะได้มาอีกครึ่งหนึ่งของฉันเลยบอกว่าอนุโมทนามันไม่หายไปจากฉันหรอกมันจะได้เพิ่มขึ้นจากคุณโอ้มันก็เป็นความคือทำแล้วอวดทำแล้วเบ่งเข่งแล้วเข่งแล้วไม่ละนะทำแล้วอวดเข่งแล้วไม่ละนะเข่งแล้วไม่ละคือตึงแต่ว่าไม่รู้จักไม่เห็นตนเองไม่ปรากฏในใจไม่เข้าใจสิ่งที่มีในตนนั้นพอเราไม่เห็นมากขึ้นมันอยู่ความมืดอีกแล้ววนกลับมาเกิดบนโลกเพื่อแสงสว่างแต่ว่าวนไปหาความมืดที่มาเพราะอะไรเพราะเราวนกลับไปหาสิ่งเก่าๆนะเราจําสิ่งเหล่านั้นไว้ทําสิ่งนั้นไว้ทําเป็นอาจินทําเป็นอาจินผิดศีลเป็นนโยบายนะเราไม่สามารถที่จะเลิกไม่วางเรียกว่าไม่สามารถที่จะละได้ก็วนกลับมาสัจจะไม่มีก็สัจจะไม่มีบุคกับบุคคลที่ตั้งไว้จึงรึกไว้ได้ดังนั้นการมามีสมาธิการฝึกหัดเขามีสัจจะนะมีความจริงจังนะจริงใจตั้งสัจจะได้ตั้งนั่งอยู่ยืนอยู่เรือนอยู่จึงการระลึกเราจึงวางความรู้สึกให้เรานั่งครั้งหนึ่งมันตั้งหลายๆครั้งไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่านั่งแล้วตั้งเนี่ยพอมันเคยไปคิดแล้วก็นั่งอยู่แต่มันคิดนึกไปอื่นมันไม่รู้สึกในปัจจุบันนะบางทีปล่อยให้มันหลับไปบางทีก็เอาให้มันได้นั่งทนไปก่อนนะเพื่อเป็นกำลังของการที่จะไปตั้งใหม่แต่เราต้องเริ่มจากตรงนี้เนี่ยแก้ตรงที่มันเผลอตรงไหนตั้งตรงนั้นมันหลงตรงนี้เราก็ตั้งนะมันเผลอไปแล้วนึกแล้วก็กลับมาทำให้มันมากกว่าเดิมให้มันเพียรมากขึ้นก็ความสำเร็จก็จะเป็นของเราสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอยู่กับเราตลอดไปและไม่หายไปไหนหรอกจริงว่าไม่มีใครเอาไปได้นะตัวเรานี่ถืออยู่ใช้อยู่มันเบาๆนะใช้กับความเบาๆความไม่ฟุ้งซ่านความไม่วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเขาจะห่อเหินเดินอากาศได้เมื่อเราตั้งอยู่ในกับความจริงรัตนตัยเขาจะกล่าวไปทางไหนสิขาหมดใครจะมา
คิดนึกมันก็เป็นอยู่กับความเป็นจริงเดี๋ยวเหาะไม่ได้เราก็ยังเข้าใจว่าความเป็นจริงคือการตั้งอยู่เราไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านั้นแต่เราเห็นความจริงที่อยู่ในใจความจริงที่เป็นตัวเราอยู่เราเห็นตัวเรารู้สึกตัวเราอยู่อย่างนี้ความแจ้งในใจเราความเด่นในใจในจิตเนี่ยมันชัดเจนมันไม่ได้กลัวต่อโทษภัยทุกทั้งหลายแล้วเพราะว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นเขายิ้มดูได้เข้าไปหาเรียกมาเชิญมาหาได้ว่ามาปรากฏในใจเพื่อการละวางของเราได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้อะไรก็ช่างเขาเถอะมันอะไรก็ช่างนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จากไปเราก็คิดแต่สิ่งเหล่านี้คิดจากแต่เราละไม่ได้นะคิดละแต่เราไม่วางเราคิดจะวางแต่ว่าเรายังยึดถืออยู่ไม่มีสิ่งที่มันเป็นอย่างใจเราหรอกถ้าเราไม่ดำเนินเดินจิตให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ไม่มีสิ่งอื่นหรอกเราจะให้จังหวะทำให้มันแม่น้ำทะเลที่กว้างใหญ่เราจะทำให้มันเรียบเสมอกันมันเป็นเรื่องยากนะมันหาโอกาสได้ยากคือบางครั้งด้วยคลื่นที่ซัดกันไปมาบางครั้งมันก็สามารถที่จะสงบลงกลางได้บางทีไม่ต้องตีฝั่งถึงจะสงบแต่ทุกอย่างที่มันถึงฝั่งแล้วมันยุติมันอาจจะทำลายขอบตะลิงสิ่งทั้งหลายบนริมฝั่งไปได้แต่มันก็เท่ากับเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำได้ตนเองตัวเขาเองฉะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเรามามองดูอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นล้วนแต่เราสรรหาเป็นเรื่องนำพามาทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่มีหลักของธรรมคำสอนเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นปัจจุบันชีวิตก็วนกลับไปหาสิ่งนั้นเพราะนั้นถ้าเอา6-7 สิบเป็นลุกขยับเงื่อนพอโอ้90มันไม่ค่อยจะมีถึงแล้วหาก็ยากแล้วบางทีมันก็ไปก่อนบางทีก็ไม่ใช่ว่าอายุเป็นเครื่องวัดเอาวันเป็นเครื่องบอกว่าจะอยู่เท่านั้นนี่แต่บางครั้งบางทีเรามองไปเห็นหลับตาไปดูมันกลัวเพราะกลัวเพราะว่าไม่มีที่พึ่งทางของเขายังไม่มีมันเลยกลัวบางคนมันก็รู้สึกว่าไม่กลัวรู้สึกว่าไม่กลัวแต่พออยู่ใกล้ๆอยู่คนเดียวพอเห็นความคิดมากมายแล้วก็หนีจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาคนอื่นไงชวนคนอื่นพูดชวนคนอื่นคุยบางทีนี่ตัวกรรมตัวโทษตัวบาปมันปรากฏเนี่ยทางแก้ไม่เป็นเนี่ยไม่มีทางละถ้าไม่ตั้งสติไว้ก็ละไม่ได้ก็หาอารมณ์อื่นมาปิดกั้นเขาต้องหาเครื่องนั้นเครื่องบันเทิงระเริงเข้ามาใส่ว่าไม่ให้มันไปหาสิ่งนั้นเพื่อให้มันไปคิดสิ่งอื่นเขาว่าไอ้นั่นเขาเรียกว่าไม่ได้ละแต่พุทธเจ้านั่นก็สอนบอกให้เห็นว่าเขาเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเราตั้งสติดูได้แค่ไหนว่าทุกหรือสุขเกิดเพราะอะไรทุกข์เกิดเพราะอะไรตั้งอยู่เพราะสิ่งไหนเราจะภาวนาประคองสติเข้าไปดูแห่งความไม่เที่ยงนะความเป็นจริงและความเกิดและการตั้งและการดับถ้าเราไม่ศึกษาการเกิดไม่เห็นการตั้งและการดับนั้นเราก็ขยับแล้วมันก็หลงลืมไปคิดไปหาสิ่งอื่นตื่นมาก็หาสิ่งใหม่ก็วนอยู่กับสิ่งนี้ก็กลับมาเกิดอีกนะมันเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะมันมาด้วยความมืดนะไม่ได้สร้างความสว่างไม่เจริญสติไว้มันใจไม่เคยว่างช่องทางมันก็เลยน้อยลงนะแล้วทำใจให้ว่างทำใจให้เฉยเหมือนเดินไปได้ตลอดเวลาแผนที่ทางมีพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เราก็เดินไปหาได้แน่นถึงตรงนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นไปได้ในการกำหนดกฎเกณฑ์การเนินเดินไปของจิตใจเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเรามาทำแล้วมันไม่ได้มันไม่มีแล้วก็ไปมองมายังไม่เป็นสมบัติพระสถานอะไรมากมายบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่แล้วหาให้มันพอที่จะนำส่งให้ลูกหลานส่งไปให้เราแต่เราไม่ส่งตัวเราในขนาดนี้พอพูดพระพูดไปเรื่องเกิดแก่เก็บก็ไปมองโอ้มันเป็นเครื่องสลดจิตใจเนี่ยเราระลึกหลับตาไปไม่อยากแล้วลมมันเบาหน่อยเลยกลับมาหายใจใหญ่เลยนะมันละเอียดเข้าเลยก็ลมเริ่มไม่มีแล้วโอ้โหกิเลสจะหมดเอามาก่อนเอามาก่อนเอามันถอยออกมาก่อนเดี๋ยวออกมาจะทำใหม่ไม่ได้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นอีกโอ้ยพยายามแล้วพยายามอีกพยายามยังไงก็ไม่ได้เพราะความอยากกับความไม่อยากแต่มาวางเฉยๆนะมันก็เดินไปได้นะมาวางเป็นก็เห็นความจริงระหว่างไม่เป็นก็ไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นไม่มีทำยังไงก็มาเงี้ยมาแล้วมาอีกทำแล้วทำอีกก็โม้คนก็ดื้อเห็นตนเองว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนี้ให้สิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างเขาคิดนะนะให้มันเป็นที่เขานึกอยู่กันนะยึดสิ่งเหล่านั้นพอลมหายใจหมดโอ้โหไม่ใช่เลยนี่ไม่มีของเราเลยเนี่ยเราคิดสิ่งทั้งหลายบนโลกจะให้เป็นของเรามันไม่ได้ทุกอย่างเลยนะ
เราไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นเลยมันหายไปจากเราหมดเลยมันมีแต่ความสิ่งที่ไม่มีเลยเรามีแต่ที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นนะตัวเป็นโทษมันพาเราไปตัวเป็นทุกข์มันพาไปตัวเป็นบาปมันพาไปแล้วเราลิ้นชอบเขาน่ะแล้วเราไม่ชอบเขาเขาก็มีอยู่กับเราเนี่ยนะนั่นแหละเราทำเฉยๆเราตั้งสติจึงจะละได้นะใจ ใจจึงจะคลายออกไปได้ถ้าเราไม่ตั้งสติเราก็คลายออกไปได้ก็วนกลับมาเดี๋ยวทุกข์เนี่ยมีความไม่ชอบก็กลับมามีความชอบก็กลับมาแต่ความเฉยๆวางเป็นการวางให้พอดีกับเกิดความตื่นตัวตื่นขึ้นมาว่าโอ้อย่างนี้มีนะ เป่าจะหมดเวลาแล้วโยมอันนี้โยมเตรียมจะไปกันแหละพูดไปหน่อยนึงผ่านไปชั่วโมงแล้วพูดถึงเที่ยงคืนก็มีพามาต่อยนะนี่ไม่ต้องเยอะพอเยอะแล้วโยมก็โอ้ยนั่งพูดอยู่คนเดียวแบ่งคนอื่นก็พูดมั่งคนพูดแล้วมันนั้นก็นี่เราอะไรในธรรมนะให้ทำก่อนแล้วก็ได้มองก่อนว่าครูอาจารย์ท่านเตียนสละได้ทำนำพาทำพาปฏิบัติมายาวนานนะหลวงพ่อเนี่ยสร้างแบบไว้ให้ทุกคนที่หาทางออกไปเป็นโอกาสของทุกคนที่ได้ทำจะไปมองว่าเขาทำน้อยจะไปมองว่าเขาทำมากมองว่าเรายังไม่ได้ทำเราก็ทำเราจะไปมองคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำโอ้ไม่ได้ไรคนใหม่ใหม่เห็นเขาเดินก็เดินมั่งกระลุกกระดุกมั่งเงี้ยไม่รู้เดินอะไร ไม่รู้ก็ไปก็ไปกันใช่ไหมเขาบอกตรงนั้นบุญก็บุญกันบางทีก็ต้องมามองเราไปแล้วใจเรามีไหมเราศึกษาหาหลักการวิธีการได้ไหมไม่ใช่ว่าเขาว่ามันนั่งเราก็อันนี้เขาว่านั่งเรานั่งได้นั่งบ้างยืนบ้างเห็นปวดเห็นเมื่อยเองเราแต่ตัดสินใจอยู่ให้อยู่ให้มันได้ทำไมต้องอยู่ให้มันได้พออยู่ได้ครั้งนึงมันดีใจนะมันดีใจอยู่แรกๆเราอยู่ได้คืนโอ้โหทำไมอยู่ได้ไงเราจะรู้ว่าโลกนี้มันมีส่วนที่เป็นของกำไรของเรานะโลกมันเป็นส่วนที่มีกำไรของเราพอเราอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งโอ้โหมันอยู่ได้เนาะเอ้าดูได้ยังไงเนี่ยเราเห็นทีอยู่ได้เนาะจันทร์นี่เราอยู่ได้มีกำลังใจมีปีติใจอยู่สองครั้งสองวันอยู่ได้ไหมอยู่ได้อีกโอ้ดีใจไปอีกนะพออยู่สามวันได้ไหมอยู่ได้โอ้พอสี่วันสลบไปเลยขึ้นไปอีกทีเอามันทำไมมันพลบไปเลยแล้วเอาใหม่เราตั้งแต่ประคองสติได้อีกมันก็เก่งกว่าเดิมเลยมันก็พัฒนาไปเลยจะให้มันอยู่ยังไงก็ได้จะมันเฉยๆไม่ต้องมีอะไรไม่คุยใครมากวันมากเดือนปีมันอยู่ได้นั่นจะไม่กินไม่พอไม่ทานแล้วพอไม่ฉันแล้วมันก็จะอยู่ได้อีกเอามันต้องฝึกก่อนพอฝึกก่อนมันไม่กินหล่นแล้วความเฉยมันมีแล้วฝึกให้มันอดมันเคยอดแล้วคนเคยอดมันก็อยู่ได้มีมันก็ได้ไม่มีก็ได้อ๋อทำไมเพราะว่ามันเป็นเครื่องนำทางมันเป็นเครื่องนำพาร่างกายเป็นเครื่องนำพาจิตใจของเราให้มันออกไปจากโทษมันก็เอาใจของเรามาฝึกเอากายของเรามาฝึกพอมาฝึกมากขึ้นมากขึ้นโอ้ออกไปได้นะแล้วมามองอย่างนี้เชื่อว่าโอ้คนอื่นมาเปรียบเทียบเรามันเรานั่งมาแล้วเอาบางทีก็คิดว่าเราอายุเยอะแล้วไอ้นี่มันเด็กๆเราก็ไปมองไอ้คนเด็กๆก็คนนี้มันเกิดนานแล้วมันนั่งมันทนกว่าเรามันอดนอนเก่งกว่าเราเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมมันคิดขึ้นคนอื่นอ่ะเห็นคนอื่นมันก็เลยแบบเหมือนจะง่ายนะแต่คนเรามองเลยนั่งคนนี้นั่งไม่ขยับสงสัยจะมีฌานดีไหม
นั่งมั่งพอนั่งพอหลับตาโอ้เมื่อไหร่มันจะผ่านชั่วโมงนี่ลืม5 ครั้งแล้วชั่วโมงมันไม่ผ่านสักทีเราไม่เห็นเขาอ่ะแต่ถ้าเรามองเขานั่งนี่คงสงบเลยอ้าวนั่งมั่งเขายืนคงสงบยืนมั่งเขาเดินคงสงบเดินมั่งแล้วรู้กําหนดกฎเกณฑ์ทิศทางให้ดีแล้วก็กําหนดได้เดี๋ยวบทไหนอยู่ไหนกําหนดไปกําหนดมากําหนดมากขึ้นเราคิดว่าโอ้อย่างนี้เราทำมาทั้งนานก็ดีแล้วเรานี่มันหลงมันให้เรานี่หลงมันให้เรานี่เผลอมันชวนเราหลงอยู่เรื่อยเราก็คิดว่ามันถูกถ้าเราดูจากเราคิดอย่างเดียวมันถูกนะเราทำเหมือนถูกอยู่เรื่อยแต่ผิดเราไม่เห็นคนดื้อเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาดื้อหรอกเขาหลงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาหลงถ้ารู้ว่าเขาจะไปหลงทำไมใช่ไหมเหมือนกันโยมอารมณ์มันก็เหมือนกันเราหนักแน่นในอารมณ์นั้นมุ่งมั่นในอารมณ์ไหนมันก็จะมีอารมณ์นั้นเลยนั้นเราปล่อยวางส่วนไหนเราละส่วนไหนเราเพียรยังไงมันก็จะมีนี่มันเปรียบเทียบความเป็นจริงอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทั้งโลกเลยพระเจ้านี่พูดตรงหมดนะแค่สิกขาบทของพระเจ้านี่ไม่ต้องไปหามีใครไปบังคับบัญญัติอะไรหรอกสิ่งที่มีรักษาให้มันครบเถอะรักษาให้บริบูรณ์เถอะนะไม่ต้องไปคิดหาอย่างอื่นหรอกเพราะว่าไม่มีใครทำได้เหมือนพุทธเจ้าในโลกนี้ความคิดเนี่ยมันสั้นสมองมันสั้นนะมันไม่มีพุทธเจ้านี่แต่ก่อนไม่ได้บัญญัติทำไมพุทธเจ้าเทศพวกคนจำได้หมดใช่ไหมมาถึงยุคนี้ขนาดเขียนไปท่อง3 วันยังไม่จำเลยบทเดียวอ่ะบางทีบางคนจำไม่ได้นะโยมมาบวชมาถือศีลในท่องกันไปยังว่า ในสิกขาบทมันมีข้อห้ามถึงไหนแน่ๆดูแค่นั้นนี่ไปเขียนไปเต็มไปหมดเลยนี่ถ้าคนอ่านแล้วไม่ทำตามมันก็เหมือนเดิมจะมีอะไรขึ้นมามากมายก็อยู่อย่างเก่าเนี่ยจะพัฒนาอะไรให้เจริญขึ้นไปใช่ป่ะเขียนไม่ได้จะเจริญถ้าคนไม่มานั่งคนไม่ภาวนาคนไม่ยึดหยุดใจของตนเองก็เหมือนเก่าเลยไม่มีระเบียบให้ระเบียบมีแล้วไม่รักษาล่ะก็ยังเก่าไม่ได้อะไรมันอยู่ที่ว่าศรัทธามาจากไหนจากใจที่มีความเพียรศรัทธาคือความพอใจความเต็มใจว่าความฝักใฝ่ที่จะเอาโทษออกไปจากใจตนเองไม่ใช่มีใครมากำหนดให้เนี่ยคนอื่นมาบังคับดังนั้นพวกที่มานั่งถูกคนอื่นอย่างที่เขาไม่ได้ไปไหนพวกที่เป็น ถูกบังคับถูกปิดขังไว้เงี้ยเขาก็ออกจากโทษทุกหมดสี่เป็นขันหมดสี่บางคนอยู่ตั้งชีวิตอย่างนี้โอ้ไม่สำเร็จแล้วหรือไม่ต้องคุยกับใครไม่อยู่กินข้าวเฉยๆนั่งอยู่งั้นน่ะเป็นไปได้ไหมหรอไม่ใช่แต่พอเราไปอยู่อย่างนั้นเราก็มองว่าโอ้พวกที่อยู่นี่ถ้าไม่มีโอกาสตั้งใจนี่ไม่มีโอกาสตั้งสติก็อยู่กับความทุกข์เหมือนเดิมแต่พอเราไปตั้งใจเพื่อความตั้งมั่นเนี่ยพอเราอยู่ตั้งมั่นเผลอไปก็ตั้งกรรมมาเผลอก็ตั้งเอาพอเราเดินยืนนั่งมากขึ้นกลับเป็นกำลังที่เราจะทำให้ได้มากกว่าที่ผิดพลาดความถูกต้องมันมีความผิดพลาดมันก็น้อยลงเพราะใจคนเรามันมีดวงเดียวจิตมีดวงเดียวนะไอ้ที่เขาไปเรียนไปท่องกันว่ามีกี่ดวงเท่านั้นดวงในดวงนั้นอายตนะภายนอกภายในจิตตัวนั้นมันเป็นตัวสมุไอเครื่องยึดตัวหลังตัวหน้าตัวก่อนนะดวงจิตตรงนั้นมันนำพาให้เกิดสุขหรือทุกข์กันนั่นแหละก็ไปปรุงแต่งเอาถามว่ามันมีไหมมันก็มีมันก็จริงไหมจริงแต่พระเจ้าตัวที่จริงที่ละครูบาอาจารย์ว่าถ้ามันวางได้จริงจะมีจริงนะถ้ามันไปเห็นไปนึกเนี่ยมันได้เห็นไหมมันนึกเลยไหมมันคิดเห็นมันมองไปเห็นมันรู้สึกได้กับสิ่งนั้นมันได้ไหมมันใช่มันถ้ามันใช่แล้วต้องละได้ถ้ายังไม่ละยังไม่ใช่นะมันจำเอาดังนั้นรู้ว่าเราวางตัวไหนได้มากนะเหมือนว่า ทุกครั้งทุกอย่างนี่อยากให้มันเป็นมั่นใจแต่เราไม่เคยฝึกหัดจิตใจของเราอย่างเงี้ยมันได้ไหมก็ยังไม่ได้แต่เราฝึกแล้วได้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกการเสียสละการละการวางการที่จะสลัดโทษในทุกข์ออกไปเป็นเครื่องบ่งบอกชี้แนวทางให้คนอื่นได้ใจนั้นต้องมั่นใจก่อนถ้ายังไม่มั่นนั้นมีความอยากเป็นในเครื่องนำพาไม่ได้นะบางคนนี่หัดหาอยากกล่าวอยากท่องไปแบกตำรับตำรามาจดมาจำนำพาตัวของก็ยังไม่เดินน่ะยังไปชี้คนอื่นเดินเจ้าของยังไม่เคยเรียนเดินไปแต่ไปอยากให้คนอื่นเดินไปน่ะไม่อยากแต่คนอื่นน่ะเจ้าของไม่เดินไปก็แบกแต่ตำรามาอะไรก็แบกตำราเอาสิ่งนี้ตัวนี้จริงตัวนั้นจริงตัวนี้ไม่จริงเครื่องบอกก็เจ้าของก็ยังไม่เคยไปก็ยังเข้าใจว่าโอ้ยังไม่ใช่ไม่จริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าบัญญัติสิ่งทั้งหลายไว้นี่บัญญัติไว้ให้ทุกคนนั้นเดินไปเห็นไม่ใช่เอามาบอกกันมาคิดเอามาจำเอาไปเพราะนั้นสมองคนยุคหลังมานี่มันเข้าใจได้แต่ต้องทำไปไม่ใช่ว่าจำไว้จะไปได้ไม่ใช่คนละอย่างกันเมื่อคนจำสิ่งทั้งหลายบนโลกตัวมันไม่ดีก็ไม่จำเอาสิแล้วไม่อยากได้ทำไมมันมาอยู่กับเราตัวมันเป็นโทษทำไมมาอยู่กับเราตัวทุกข์ทำไมมาอยู่กับเราความไม่พอใจไม่อยากได้ทำไมมี
ไม่ทำไมไม่อยากได้ทำไมโกรธมันมีอะไรไงโลภมันมีอะไรไงเราทิ้งมันไปแล้วมันทำกลับมาอยู่กับเราได้เพราะความไม่อยากความอยากมันนำอยู่เพราะจิตมันเป็นเครื่องรับรู้สิ่งเดียวนี่เรามองทำให้มีสติตั้งมั่นให้มากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นจากการเดินการทำอะไรมีสติการระลึกมากพอระลึกมากก็โอ้นี่ผิดมันก็จะบอกเอาเน้นถูกก็จะเจริญเห็นโลกก็เห็นมันก็รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ยังไม่วางเห็นเหมือนกันเนี่ยมันจะเอาดังที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามนุษย์เกิดมานี่ยอมทรงเกิดมาผู้ทรงบัญญัติศีลให้เลยเนี่ยพระเจ้าบังคับไม่ได้บังคับหรอกพระเจ้าไม่ได้บังคับให้ศีลหรอกแต่ว่ามันเกิดมาเพราะมันมีศีลเกิดมาได้มีบุญเอ้าเราจะไปเอาศาสตร์เอาคําสอนคุณไปพูดใส่ว่าเขามีบุญเขาเกิดมาเป็นโลกมนุษย์นี่มันต้องเกิดอยู่แล้วเขาก็พูดถูกกันนะแต่ว่าพระเจ้าว่ามันมีบุญจึงเกิดได้เพราะมันแสวงหาทางออกจากโทษมันมีทุกข์จึงมาเกิดเพื่อจะเอาทุกข์ออกนะมามองดูวงจรของชีวิตสิเอ้าคนมันมีทุกข์มันมีทุกข์มาหาทางออกไปเพราะพอจิตมันออกไปนี่ดวงจิตมันออกไปจากกายเวทนามันดับทางกายดับไปอายตนะทางเวทนาคือเวทนาทางกายเวทนาทางกายมันแตกดับมันดับแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็มีทุกข์ตัวนั้นแบกตัวที่มันเป็นทุกข์นั่นไปตัวมันชอบไม่ชอบนั่นก็ตามไปก็ไปหาทางเอาออกเลยเมื่อเราออกมาได้มีอยู่ตัวตั้งนั้นเกิดเป็นมนุษย์ผู้เจ้ามาเป็นมนุษย์นะผู้เจ้าไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นมนุษย์เห็นว่าโอ้อย่างนี้จึงออกไปได้อย่างอื่นไม่ได้ออกกลุ่มแต่ผู้เจ้าเป็นมนุษย์ตรัสรู้แต่พอตรัสรู้เป็นครูทั้งมนุษย์เทวดาใช่ไหมเราก็ไปทูเป็นรูปผู้แท้รู้แก้งแห่งโลกแต่ผู้เจ้าก็ให้สวดตอนเช้าใช่ไหมเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารเนี่ยสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วก็สวดไปนั่นคือคําแล้วคือการชี้เนี่ยแล้วว่าสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนโอ้เรามามองตรงกันหมดเลยนี่เราปฏิบัติไปตรงกันหมดเลยแล้วก็จะบอกมองตัวไหนที่เป็นโทษของสังขารวิญญาณโทษของจิตใจก็ออกไปก็จะเห็นโอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงก็ไปหามาบอกว่าทุกข์ก็ตำรามาบอกกันแต่คนไม่เดินไปก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่กับตำราก็บอกอยู่นั่นก็ทุกข์อยู่กันโอ้คนบอกก็ทุกข์ไปหมดเลยสิก็ไปกล่าวตัวไหนก็มีแต่ทุกข์แต่ตัวพ้นทุกข์มันไม่มีถ้าเดินไปน่ะมันมีตัวพ้นทุกข์ไม่ต้องบอกมันทุกข์ด้วยสุขหรอกจิตมันเห็นแล้วเนี่ยมันคนกินข้าวมันอิ่มแล้วไปบอกไอ้ความหิวมันหายไปไหนมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเอาได้สักพักความหิวมันความอิ่มมันหายความทุกข์มันมาทุกข์มาจากไหนอ้าวความหิวมันมาจากไหนมันไม่บอกกันได้ไหมบอกแนะนำกันได้ไหมนี่พอกินนี่เข้าไปเนี่ยเวทนามันหมดกินเข้าไปอิ่มไอ้ปวดเมื่อยหายความหดหู่ความปวดความเมื่อยความหิวหายไปมันหายแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ในการนั่นแหละแต่เราไม่เห็นตัวของเขาขนาดนั้นเป็นวัตถุสิ่งของไหมหายจากความหิวกินเข้าไปมันหายไหมมันหิวกินอิ่มแล้วมันหายมันหายได้เนี่ยแต่ถ้ามันหายไปไหนเราทุกข์มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันยังไม่ออกมามันยังไม่ปรากฏการปรากฏขึ้นมาเมื่อมีสติยอมละได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสติไม่มีเห็นอยู่เธอก็เห็นเนี่ยมันคิดออกมานี่ความชอบไม่ชอบตัวเห็นตัวสติไม่มีบางทีมันก็ไปกับเขาบางทีอยากได้เห็นสิ่งนี้อยากให้มีสิ่งนี้ตลอดบางคนพอปฏิบัติไปพอรู้สึกว่าเราสงบแล้วอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราอีกท่องหาพูดหาตำรับตำราข้ออ้างต่างๆมาชวนเรื่องเขาแล้วไม่รู้ว่าขณะนั้นเราเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือหยุดอยู่เราเอาแค่เห็นนั่นมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้เรายังละไม่ได้ทั้งหมดเอาเราละไม่ได้ทั้งหมดเราต้องบอกคนอื่นไหมทำไมเราสงบไปแล้วมันเมตตาสิ่งอื่นคนเมตตาสิ่งสาสัตว์มนุษย์ทั้งหลายเราต้องทำให้สิ่งนั้นมันดับไปก่อนนะวางสิ่งนั้นได้ก่อนเราจะพอดีไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่บนโลกถ้าเราทุกข์อยู่กับสิ่งที่มีบนโลกโอ้เราก็แบกโลกทั้งหมดเลยโยมเหมือนคนทุกข์กับอาจารย์นั้นทุกข์กับคำสอนนี่หรือเราแบกคำสอนเราไม่ได้ไปนิพพานนะไม่ได้ไปสวรรค์นะเพราะต้องการให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างใจเราแต่เราไม่เคยทำใจให้เราเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะแต่เราก็พยายามให้ถิ่นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างใจเราพยายามคิดในอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยห่วงศาสนาห่วงคำสอนแต่ไม่เคยรักษาศีลเลยศีลสักข้อก็ไม่มีคำสอนสักคำบอกเอาไว้เป็นเครื่องประจำใจอย่าให้สิ่งทั้งหลายสถิตอยู่บนโลกนี้แต่ตนเองเกิดบนโลกไม่กี่ปีไม่เคยให้มีสิ่งที่ดีในใจสักอย่างเลยอยากให้มีเห็นดีว่ามันมีแต่ว่าเอาไม่เอาใจไปมีเลยอย่างเงี้ยก็จะได้อะไรไม่ได้ใช่ไหมบางคนสร้างพระไม่เคยกราบก็สร้างไม่เคยใครเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นดีกันเลยไปถามก็ไม่มีใครเห็น
แต่บางคนปฏิบัติไปก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองพระเจ้าอย่างนี้คำสอนมีรูปเหมือนน่ะเราสร้างเจตนาคนอื่นเขาก็มองว่าเออเนี่ยลักษณะรูปเหมือนเป็นเครื่องบ่งบอกก็จะเอาตรงไหนคำว่าเหมือนน่ะไม่ใช่บอกว่าใช่น่ะเข้าใจไหมเลยก็ปั่นหลวงพ่อว่าอย่างนี้ผมบอกว่าไม่เหมือนเอาว่ามันรูปเหมือนไม่ได้รูปใช่หลวงพ่อแต่ตัวใช่แต่ก็ตัวจริงภาพจริงเดินอยู่ในวิดีโออยู่ในภาพถ่ายใช่ไหมนี่ไปปั้นไปทำมาก็ไม่เหมือนก็จะไปตีนี่ก็ไม่เหมือนนั่นก็ไม่เหมือนเราเนี่ยยังไม่เหมือนตัวเราเลยเพราะว่าเรายังไม่ทำอย่างใจเราคิดนึกได้ทุกอย่างเลยเรายังไม่ได้วางโทษและทุกข์ให้ออกไปจากตัวเราเลยนี่เราก็วนกลับมาเห็นกลับมาเกิดมาทุกข์มาสุขอยู่อย่างนี้วนกลับมานี่อยู่เรื่อยนะนี่ยังเลยยายังโอ้ยเบาหลายแต่ยังมาปิดปากไว้คนว่าจมเลยที่เศร้าก็เศร้าแล้ววะอมไว้ก่อนคุณว่าเอาละยาเหลืองเพื่อมาทาว่ามันสิมาอมนะจมประยุทธ์เป็นแสดงอันนั้นฮานีมาใส่นะให้เราเศร้าเบาเนี่ยคอยหนวกหูนะ สิไปหลอกขึ้นมาก็ได้เบิ่งเวลาก่อน อยู่ว่ามันนั่งมาแล้วก็ปากอยู่ผู้เดียวที่ว่าโอ้ปากกูติ้งเจ้าก็ได้โยมเนาะจักถุ่มจังย่ามนี่กาก็มืดเนาะเอาผู้คนมาหลังที่เทศก็มาบอกเรื่องเมื่อก่อนนั้นบอกไว้ซื้อเพิ่นนั้นอย่ามาเทศหอดไปได้แล้วเรื่องเพิ่นว่า เห็นบ่ก็เบิ่งอยู่เลิกขี้ได้ได้ก็ได้เอายัง30นาทีเนาะตรงบ่ให้ดูกี่โมงอะไรนะเนี่ยนี่มันไม่ตรงจริงๆเคาะไปเคาะมามันโอ้ยเขาไม่มาหรอกแต่เราไปเขาค่อยมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนโอ้ยคอยมาแล้วได้จะไปถึงแม่ผมเสียไม่ยังหน่อยเลยโยมผู้ใหญ่ไปถ่ายมอดไปล่าก็จะเมื่อตอนนี้บ่าล้นไปติหน่วงหูเพิ่นนะผู้พันมักก็มีผู้พันสร้างก็มีเลยสร้างใครเพิ่นสร้างซะจมหลายนะ จมบุยุทธไม่มาเนี่ยอะไรก็บอกตัวผู้เดียวผู้ถามมาค่อยหูเรื่องผู้ถามนะกูจักโง่เลยรู้จักหรือเปล่าโยม ต้องถามว่าคนที่จะพูดเนี่ยต้องฟังนะบางคนนี่พูดได้แต่ฟังไม่เป็นโยมพูดจะพูดอย่างเดียวไม่ฟังจะไม่รู้พูดอะไรใช่ไหมพูดนี่มันก็พูดได้หมดเลยยิ่งแต่ว่าประโยชน์มันจะตกอยู่ที่ใครบางคนคิดจะให้ประโยชน์คนอื่นแต่ไม่เคยเห็นประโยชน์ของตนบางทีตนต้องมีประโยชน์ประโยชน์ของตนคืออะไรทำใจของตนให้ได้ด้วยถ้าพูดแล้วทำใจไม่ได้ไม่ใช่พูดได้ต้องทำใจเป็นบางอันที่มั่นคงในศาสนาคำสอนจะเห็นวางหลักการคำสอนไม่กว้างไกลอย่างพ่อเราเนี่ยพูดตรงไหนฟังยังไงไม่เบื่อว่าหลวงพ่อสนองนั้นวางหลักวางจิตพูดอยู่ในองค์ของมรรคอยู่ในทางการหลุดพ้นเราจะเห็นว่าฟังแล้วฟังเรานู่นนู่นเรานี่มันเป็นหลักของการเพื่อนให้เราคิดตามน้อมตามไปเห็นก็ตรงกับความรู้สึกแล้วพอเราปฏิบัติไปโอ้นี่จริงเหมือนหลวงพ่อพูดอันนี้มันตรงได้ไงนี่กี่ปีกี่เดือนไม่เห็นตรงเพราะเราเดินยังไม่ถึงจุดนั้นเราเดินถึงจุดนั้นมันพอดีเลยนี่บางคนไม่อย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะบุตรนี่ต่อมาก็ไม่ได้ว่าใครนะก็แต่ว่าบางครั้งบางทีคนก็เหมือนกับอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเขาคิดนึกแต่มันไม่ได้นะบางคนมาอยากให้ทุกอย่างทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนู้นแต่มาก็อยู่มาหลายปีแต่ก่อนนี่นะคนมาบวชถามคน7 คน 10 คนมารับศีลอ้าวโทรศัพท์ก็เก็บ
ไว้อย่าใช้นั่งกรรมฐานภาวนาเดินจงกรมอยู่นี่นั่งสมาธิยังไม่ทันได้หลับตาพุทโธไม่ถึงส่องดูแล้ว มีตมาก็ส่องนะแต่ส่องดูเวลาเดี๋ยวเขาจะมาทวงหมดเวลาแล้วท่านไม่ไปสักทีว่าจังสั้นเลยนะ นั่นบอกคือกันได้คนทองแต่ก็ติดตะกอนไม่มีหรอกบางทีเขาพูดจนเขาเบื่อแล้วก็เงียบปิดไปอันนี้ก็เปลี่ยนกันก็ดีนะเปลี่ยนกันดีเปลี่ยนลักษณะพูดได้ขอพาไปทําไปบางทีเกิดโยมนั่งแต่งานปฏิบัติที่เขาไปอยู่เฉยๆคนเดียวนั้นควบคุมจิตได้ควบคุมละได้แล้วเพียรได้แล้วจึงวางจึงอยู่คนเดียวได้ฉะนั้นการที่จะอยู่ให้มันเฉยๆคนเดียวนานๆเนี่ยนี่มันเฉยได้เป็นวันๆคืนๆเดือนๆปีๆเดี๋ยวสร้างสติให้ชัดเจนกับปัจจุบันให้ได้อยู่เหนือกับสิ่งที่คิดนึกให้ได้เลยนะอยู่เหนือสิ่งที่คิดที่นึกให้ได้วางให้เฉยให้มากยิ่งขึ้นให้มันใจตื่นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมถ้ามันยังวนกลับไปอยู่คิดแต่เรื่องเก่าๆผ่านมาที่ว่าเป็นเห็นแต่อดีตคิดไปมันก็กลับไปในสิ่งเก่าๆละไม่ได้มันพาไปหาสิ่งเหล่านั้นตลอดเลย พอไปหานั้นเข้านั้นเข้าก็คุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะโยมแบกสิ่งนั้นไว้ก็ไม่รู้จักสิ่งเบาๆเลยใช้นานๆแล้วก็หนักเนี่ยดิ่งว่าเบาไว้ได้นานหนักฉะ นั้นก็ต้องมามองดูนะแล้วก็ดีแล้วที่มีพระมาช่วยกันพระพูดนั่งนั่งมั่งแต่ความสำคัญก็คือเรานั้นต้องทำไม่จะพูดได้ไหนสนับสนุนยังไงถ้าเราไม่เคลื่อนใจเราไม่เพียรไปก็ไม่ได้กรรมอย่างเก่าเลยก็อยู่อย่างนั้นนะโยมบางคนนี่มานะเขานั่งหลายปีหลับก็ยังหลับอยู่เลยเนี่ยพอเขาไปบอกทวงว่าขจับไม่ได้นะโกรธเขาก็ไม่พูดหลับอยู่หลับก็ต้องแก้ถ้ามันเผลอมันเป็นนิสัยก็ทรงไว้สิ่งนั้นมันยังไม่เปลี่ยนนะก็หาวิธีเราให้มันตื่นขึ้นนะเคยอยู่ไม่ได้ก็ฝึกให้มันอยู่ได้เพราะอะไรต้องฝึก นะต้องเริ่มจากเราทั้งนั้นแหละเพียรให้มันได้เพื่อนฝึกให้มันได้มากมั่งน้อยมั่งอย่าไปคิดว่าเขาค่อยๆนั่งกันแล้วคนมาเก่าก็บ่นเขาไม่ค่อยนั่งกันแล้วนะแต่คนที่พูดก็ไม่เคยอยู่อีก พูดแล้วก็ไม่อยู่พูดแล้วก็หลับไปนอนอย่างเงี้ยว่าไปก็คิดว่าโอ้อาจารย์พูดถึงเขาไปนอนหลับแล้วมานั่งทุกข์อยู่คิดใช่ไหมเราไม่ได้มองหรอกแต่ก่อนเรามาเห็นเขานั่งทำไงนั่งได้อยากนั่งมั้งอยากนั่งมั้งเห็นเขานั่งไม่ขยับนะทำไมเขานั่งในทนเราทำไมไม่ทนเราต้องมองเราตลอดเลยเรามองเราไม่สู้เขาไม่ได้ต้องสู้ได้นะก็เพียรมากขึ้นยืนมากนั่งมากขึ้นแล้วนั่งมากขึ้นเดินมากขึ้นนั่งมากขึ้นแล้วเราก็เพียรเขาก็เหมือนเรานะมันก็ต้องเก็บมันกันนะก็ทนเอาเราก็ต้องมามองถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองเห็นเราก็ไปได้แต่มองเห็นคนอื่นโอ้โหคนนั้นลุกเลยใจเราไปครึ่งหนึ่งแล้วที่ตั้งไปหายหมดแล้ว นี่ยนะคนก็จะว่าให้ได้พักกันบ้างเวลาก็ไปเร็วนะยังไม่ปกติก็มารอบดึกเกือบรอบค่ำเดียก็กลับแล้ว7ก็กลับอินเดีย5-6เดือนก็มาพูดใหม่ถ้ายังมีลมหายใจโยมนะสบายก็คงจะมีอยู่หรอกตัวเพราะหายใจไว้ก็ไปนะบางทีมาถามหานะแต่มานานๆกลับมาทีเอ้าโยมคนนั้นไปนะโอ้โหเผาไปทั้งนานแล้วท่านยังไม่ทำเราก็โอ้ไปแล้วเหรอว่าทำไมไปเร็วจังเนี่ยโอ้ไม่เร็วอยู่คนก็ไปนะเคยเห็นกันนะกลับมาทีมาถามมีแล้วเผาไปนานแล้วคนนั้นไปไหนแล้วไปแล้วนี่นะเขาเรียกว่าเห็นอยู่พูดอยู่ได้ยินอยู่ได้เจออยู่จึงว่ามีชีวิตอยู่พอจากไปแล้วก็ชีวิตก็หมดไปนะไม่คงทนหลวงพ่อนี่เดือนอยู่ด้วยนะให้รึกอยู่ตลอดนะ
ระลึกอยู่ตลอดให้เห็นอยู่ตลอดยามอยู่แล้วก็สู้ให้ได้ยามไปเราสู้ไหวนะแต่ยามอยู่สู้ไม่ได้ยามไปนี่ยิ่งไม่ไหวเลยนะต้องระลึกอยู่เสมอนะเพียรอยู่เสมอแน่นอสุภะอสุภังให้มันตั้งใจพิจารณาภาวนาก็ให้ตั้งใจภาวนาค่าของการปฏิบัติเราก็จะปรากฏชัดขึ้นมาในใจฉะนั้นเราก็มองให้มันเป็นนะนะมองให้เป็นมองให้เห็นไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆนะวันคืนมันล่วงไปเราก็ยังไม่ได้อะไรนะพุทธเจ้าถามอยู่เสมอนะในสวดแล้วเราไม่ได้นํามาใช้สวดนั่นคือคําสอนเนี่ยคือสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้ศีลคือหลักการหักห้ามใจตัดโทษให้ออกไปสละโทษที่มีนั่นคือตัวสติที่เราเลือกตั้งใจไว้แล้วก็ผ่านไปได้ไม่ใช่ใครให้เรานะก็จะไปมองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาหลวงพ่อหลวงตานั่นมาแก่ขึ้นร่างของขังวิ่งเข้าหน้าเลยไอ้หลักการภาวนาหายไปตัวฝึกตัวสติมันไม่มีเลยนะแล้วมาเห็นนะบางทีก็โอ้สงสารนะของที่มันหยิบมันต้องได้ก็อยากถือนะของที่จะได้ไปนี่ไม่อยากเอาไม่อยากมีเพราะมันยากของเบาๆก็ไม่เอาหรอกทำกายให้เบาๆทำใจให้สบายทำใจให้มันจิตให้มันพ้นนะพ้นจากโทษในโลกโลกของความเกิดนะของเกิดความแก่ความเก็บความตายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่บางคนโอ้พระพูดบ่อยๆนี่มันเตือนเรานะเรารู้สึกไม่สบายใจบางคนเห็นไหมพอสร้างบาปมากเห็นพระก็ทุกข์ใจแล้วทุกข์เข้าไปใหญ่เลยโยมได้ยินพระพูดโอ้ยอย่าไปเอาเลยอย่าไปฟังเลยเอาอะไรมาอุดหูไว้นี่พระพุทธเจ้าทุกวันนี้มีไหมโลกมนุษย์เนี่ยมีโยมมีหมดเลยไปตรงไหนก็มีเนี่ยเห็นทำไมเห็นเขาอยู่ทางอินเดียมันอยู่เยอะนะคนมันเยอะประชากรมันมากนะแต่ก็อยู่กันได้นะพึ่งพากันไปใส่ไปมีก็กินเวลาไม่มีก็ไม่ได้กินนะเขาก็อยู่ได้เนาะบันไดมันไม่มีจริงมันอดจริงมันทนไม่ไหวตายมันก็ตายเนาะก็ดูนะก็เลยอยู่กับความมันเกิดมันแก่มันเก็บมันตายมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเขาเกิดกับต้นเขาเรียกว่าเกิดใต้ดินแดนแห่งการตรัสรู้แต่เขาไม่รู้ทำคำสอนก็มีไม่ใช่ว่าโอ้บางคนเห็นไหมบางแห่งบางที่บอกว่านี่ต้องมีคำพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจริงจะเป็นสวรรค์นิพพานได้มีคำแต่ไม่เคยทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเนี่ยไรฉันว่าไปหาคุดอยู่ฝากโคนหาบ่พอหรอกบ่เห็นนะอันนั้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนเรามันก็อยู่ที่เราทำก็ได้ฝึกก็มีไม่ฝึกก็ไม่มีไม่ทำก็ไม่ได้นะบุญวาสนาจะไปรอมันไม่ได้เราต้องสร้างต้องทำนะโมทนาทุกคนนะก็ให้ได้บุญได้กุศลวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็จะเอวังพอดีเที่ยงคืนแล้วนะโยมเขาบอกป่วยแล้วฝากมาถวายไปแล้วก็หาย ท่องไว้หายทุกวันหายร่างกายมันไม่อยู่หรอกบนโลกโยมทุกคนเนี่ยนะอนุโมทนาด้วยดีจ้ะตั้งใจก็ให้เกิดความสุขความเจริญนะบุญกุศลในที่สร้างมาให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นกุศลนำพาท่านทั้งหลายนั้นตั้งมั่นอยู่ในความสุขความเจริญในสิ่งที่ปรารถนาภาคเพียรมาให้เป็นพละเป็นกำลังนำพาท่านทั้งหลายนั้นเกิดความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ